ียนกระดุมเนาะก็เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็มีการนำพันธุ์มาปลูกในภาคตะวันออกเรานะคะโดยเฉพาะอำเภอขลุงเนี่ยก็มีการปลูกกันอย่างเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์กระดุมเนี่ยถึง 5,300 ไร่นะคะเปรียบเทียบจากพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดของอำเภอขลุงเนี่ยก็ร้อยละ13ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิต 5,200 ไร่นะคะผลผลิตเฉลี่ยก็ไร่ละนะคะ 1,575 กิโลนะคะผลผลิตโดยรวมเนาะทั้งอำเภอเรานะคะก็ 8,190 ตันนะคะคิดเป็นมูลค่าของผลผลิตก็819ล้านบาทนะคะก็เงียบแล้วขึ้นมาดังในปีนี้ครับอ๋ออันนี้ก็คือส่วนใหญ่เกษตรกรนะฮะก็จะนิยมปลูกทุเรียนพันหมอนทองกันเนาะทีนี้หมอนทองเนี่ยพอปลูกแล้วมันก็มีข้อจำกัดคือเรื่องการดูแลนะคะการปฏิบัติดูแลเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากนะคะแต่ผลผลิตก็ดีนะคะราคาก็ดีนะคะเมื่อก่อนทำไมคนไม่นิยมปลูกล่ะครับเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยก็มีปลูกกันแต่ตอนหลังหมอนราคาดีก็เปลี่ยนไปเป็นหมอนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดุมก็ตายก็ปลูกหมอนตายปลูกหมอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตอนนี้ทั่วประเทศไทยก็จะมีแต่หมอนที่ปลูกกันใหม่ส่วนที่จะปลูกกระดุมใหม่แทบจะไม่มีครับเพิ่งมามีสักปี2ปีเนี่ยครับแล้วพูดถึงคุณภาพของเนื้อผลมันเป็นต่างกับทุเรียนอย่างอื่นมากไหมครับถ้าพูดถึงคุณภาพของเนื้อนะครับตัวนี้ก็รสชาติก็หวานมันนะครับก็ไม่แพ้กับตัวอื่นเพียงแต่เรื่องของเม็ดอาจจะโตนิดนึงเนื้ออาจจะไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่ารสชาติหวานมันเนี่ยไม่แพ้ตัวอื่นครับเป็นยังไม่รู้นี่อยู่ประมาณ4วันยาเราควรกินระยะไหนครับก็คือแนะนำนะครับควรบริโภคตามอายุการเก็บเกี่ยวของสายพันธุ์นั้นๆนะครับสำหรับพันธุ์กระดุมนะครับก็คืออยู่ที่ระยะประมาณ90วันนะครับเป็นคุณภาพเนื้อที่เหมาะสมต่อการบริโภคสดครับถ้าเป็นหมอนทองนี่ก็สามารถยืดไปถึงได้ถึง130วันครับชนีอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยชนีถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะจนสุกงอมเนี่ยจะมีอะไรครับกลิ่นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็รสชาติก็จะเพี้ยนไปนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของรสขมเพิ่มมากขึ้นถ้าส่วนใหญ่แล้วอันนี้มันจะเป็นค่อนข้างงอมนะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุเนาะก็จะชอบเพราะว่ามันมีรสหวานอันนี้ก็จะเป็นขยับขึ้นมาหน่อยเนาะอาจจะวัยถัดมาจากผู้สูงวัยนะคะก็จะชอบเพราะว่ามันก็หวานหอมนะฮะรสชาติใช้ได้นะคะแต่ถ้าอันเนี้ยเวลาบริโภคเนี่ยบางทีจับหยิบเนี่ยมันก็จะเปอะมือเนาะทีนี้พอมาอันนี้กับอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาทานแล้วมันไม่เปอะปากอะไรเลยต้นมีนาแต่ส่วนใหญ่นั่นแหละไปคุ้มพากันเล่นกันแล้วทุเรียนหำหามก็คือประมาณเนี้ยครับคือนิ่มนิดนี่คือทุเรียนหามนะฮะส่วนบางคนบอกว่าหามบางคนคือหามของเขาเรียกแล้วแต่บางคนเนาะบางคนหามก็คือแข็งโป๊กจริงๆแล้วหามมันต้องนิ่มนิดๆนะฮะจับแล้วไม่ติดมือโอเค